คือการเล่าเรื่องราวในรูปแบบของเราเองโดยการบอกว่าใครเมื่อไหร่ทำอะไรหรือเกิดอะไรขึ้นที่ไหนและอย่างไรสำหรับวิธีการโพสต์รายงานข่าวอันดับแรกให้เปิดแอปพลิเคชันซีไซต์ขึ้นมาเลือกเมนูบวกด้านล่างสามารถเลือกรูปแบบการโพสต์ได้ไม่ว่าจะเป็นโพสต์แบบสาธารณะแบบไม่ระบุตัวตนและแบบส่วนตัวระบุชื่อสถานการณ์คือการพาดหัวข่าวหรือชื่อเรื่องนั่นเองค่ะสำหรับรูปแบบการพาดหัวข่าวยอดนิยมตัวอย่างเช่นคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆเมื่อน้ำตาตกไม่เห็นสิ่งนี้10เหตุผลที่คุณควรต้องห้ามพลาดหรืออาจขึ้นต้นด้วยคำว่าช็อกมากอุทาหรณ์แล้วคุณจะรู้ว่าทำอย่างไรเมื่อระทึกการลงท้ายด้วยคำว่าไปดูกันหรือนี่คือสิ่งที่คุณต้องถัดมาจะเป็นการระบุเนื้อหาข่าวและรายละเอียดต่างๆบอกพิกัดโดยการระบุตำแหน่งของที่เกิดเหตุเลือกหมวดหมู่ของข่าวที่นำเสนอเช่นข่าวหรือเหตุการณ์วิถีชีวิตภัยพิบัติและร้องทุกข์เป็นต้นค่ะเลือกติดแฮชแท็กเพื่อให้น่าสนใจและค้นหาได้ง่ายขึ้นเพิ่มรูปภาพได้ถึง7ภาพรวมถึงวิดีโอโดยความยาวควรอยู่ที่ 1-2 นาทีครึ่งค่ะเมื่อกรอกรายละเอียดครบแล้วก็สามารถโพสต์ข่าวได้เลยหรือจะเลือกบันทึกเป็นแบบร่างก่อนก็ได้ค่ะเพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมรายงานข่าวในรูปแบบการเล่าของเราเองผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซต์ได้แล้วค่ะ